เมื่อวันอาทิตย์ที่23มกราคมที่ผ่านมาที่โรงแรมอามารีดอนเมืองกรุงเทพครับเขามีการจัดงานนี้ครับเป็นการมอบรางวัลบุคคลแห่งชาติบุคคลดีเด่นมีกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนด้านอุปกรณ์การศึกษาด้วยนะฮะที่บ้านนนทภูมิปากเกร็ดนนทบุรีก็มีตัวแทนของเจ้าหน้าที่บ้านนนทภูมิเนี่ยมารับมอบทุนกันที่นี่ด้วยนะฮะโดยมีประธานสมาพันธ์สตรีทำความดีแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีมาเป็นตัวแทนในการมอบครั้งนี้ด้วยนะฮะส่วนประธานมอบถ้วยรางวัลในพิธีในวันนั้นเนี่ยนะฮะคือพลเอกจิตศักดิ์เจริญสมบัติโดยก็มีผู้รับรางวัลนาคเนตรรางวัลเพชรสุบรรณก็ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวของเราด้วยนะฮะกับรายการ The People Show นะฮะมีใครบ้างไปชมกันครับวันนี้รู้สึกว่าเป็นเกียรติมากนะคะที่ท่านคณะกรรมการนะคะได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะสายของอาจารย์เป็นเชิงไหนคะเป็นการสักลายมือเศรษฐีนะคะซึ่งตัวอาจารย์เองเนาะก็ได้ไปเรียนจากสถาบันโหราศาสตร์มานะคะในสาขาหัตถศาสตร์ค่ะซึ่งก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของเส้นลายมือนะคะแต่ละเส้นที่มันไม่สมบูรณ์หรือว่าเส้นที่ขาดจากกันเนี่ยจะมีผลกับชีวิตเราทั้งสิ้นเลยพอเราทำเส้นให้กับลูกค้านะคะได้สมบูรณ์แล้วเนาะทุกอย่างในชีวิตของเขาเริ่มราบรื่นขึ้นค่ะอะไรๆก็เริ่มดีขึ้นมีโชคมีลาภหรือว่าการงานก็ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะติดต่อได้ทางเพจนะคะสักลายมือเศรษฐีชลบุรีอมตะนครอาจารย์ใบเตยค่ะวันนี้ได้รับรางวัลนาคเนตรนะครับสาขาผู้ส่งเสริมศาสนาดีเด่นนะครับก็รู้สึกภูมิใจมากครับที่ทางคณะกรรมการได้เลือกผมเข้ามารับรางวัลนี้ครับผมจะเป็นทางด้านสักอักขระเลขยันนะครับแล้วผมจะนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนานะครับแนะนำให้ลูกศิษย์นำไปใช้อย่างรักษาศีล5สวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทำยังไงอะไรประมาณนี้ครับครับผมควบคู่ไปด้วยครับก็คือของผมจะเป็นด้านสักอักขระเลขยันครับไทยโบราณตามแบบครูบาอาจารย์สมัยโบราณเลยครับสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ Facebook อาจารย์ไผ่ลูกปู่ฤาษีพระองค์บัววรพันธะครับผู้เข้ารับรางวัลในบางด้านเท่านั้นนะฮะที่รายการของเราได้ไปสัมภาษณ์นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีกับผู้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วยครับ